สวัสดีครับแฟนๆตรงประเด็นทางช่องตรงไปตรงมาทีวีก็พบกันนะครับริหัสสวัสดีที่28พฤษภาคม2563ยามเช้าเราคุยกันนะครับวันนี้ก็คงจะมีหลากหลายประเด็นที่จะต้องพูดคุยกันกันกบผมจำนงชัยมงคลนะครับขออนุญาตยินดีต้อนรับท่านชมทุกท่านนะครับแฟนคลับ ตลอดจง,รงก,รกระทั่งถึงพี่น้องนะครับที่แวะเวียนเข้ามาพูดคุยนะครับเข้ามาติดตามรายการ2 5 <2005, 2006. S 1> เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับอันนี้ก็พร้อมนะครับถ้าเราจะพูดคุยพร้อมกับการแชร์ไปพร้อมๆกันก็จะเป็นประโยชน์และก็จะขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับผมก็จะแชร์ไปพร้อมๆกันนี่แหละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงการประชุม สภาผู้แทนราษฎรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อวานนะครับก็มีการพูดคุยในเรื่องของอพอรกกรู้เงินของรัฐบาล1.9ล,ล้านล้านนะครับซึ่งถือว,ว่าเป็นเงินเยอะนะครับเป็นเงินมหาศาลเลยทีเดียวที่คนไทยทั้งประเทศจะต้องมาแบกรับภาร,ระนี่ตัวนี้เราก็พยายามฟังคำชี้แจงของทั้งสีกรัฐบาลนะคับทางพลเอกประยุทธ์จันโอชาตลอดจน คํอาอภิปรายของฝ่ายค้าน,นที่พยายามที่จะสอบถามกับการกู้ยืมเงินของรัฐบาล1.9ล้าล้านลน้านละับว่ากู้เงินมาแล้วเนี่ยนะจะเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่เพียงใดอย่างไรนะครับแล้วก็มีมาตรการในการที่จะคืนได้หรือไม่ขนาดไหนเพียงใดอันนี้ก็เป็นเรื่องของฝ่ายค้านที่จะต้องทําหน้าที่ในการตรวจสอบเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประชาชนนี่ก็เป็นหลักนะครับที่เราเรียกว่า ประชาธิปไตยนั้นจะต้องพึ่งสภานะครับไม่ใช่ไปพึ่งเจ้าสัวอย่างเดียวที่เราเคยพูดกันก็เห็นด้วยนะครับแต่ในมุมของสภาในสี่ของฝ่ายค้านถามว่าการกู้ยืมเงิน1.9ล,ล้านล้านเนี่ยมีความสำคัญไหมนะถ้าเราดูรกระแสการอภิปรายแล้วเนี่ยฝ่ายค้านก็คือมันก็มีความจำเป็นที่จะต้องกู้เพราะประเทศไทยเราไม่มีเงินนะฮะทำไมถึงไม่มีเงินเนี่ยจริงๆฝ่ายค้านต้องอภิปรายต่อนะ อันนี้ขอญาติบอกฝ่ายค้านไว้ล่วงหน้าทําไมถึงไม่มีเงิน6ปีที่ผ่านมาทําอะไรทําไมประเทศไทยเมื่อถึงภาวะวิกฤตอย่างนี้แล้วนะครับแทนที่จะกู้ไอ้กู้นะมันกู้แน่นอนแต่ทําไมถึงกู้เยอะที่กู้เยอะเพราะว่าเราไม่มีทุนไงเพราะเราไม่มีทุนทําไมถึงไม่มีทุนก็ที่ผ่านมา6กหปี6ปีใครทําอะไรล่ะนะครับการปฏิวัติรัฐประหาร นะครับมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ให้ประเทศไทยเรานั้นลําบากประชาชนลําบากนะครับทุนสํารองมีน้อยนะประชาชนอดอยากนะเพราะฉะนั้นเนี่ยครับจากสาเหตุอันเดิมมันจึงมีการกู้เงินจํานวนเยอะเพราะของเก่าเราไม่มีประชาชนก็หนังหุ้มกระดูกอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ฝ่ายค้านจริงๆก็ต้องอภิปรายออกไปอย่างนั้นด้วยนะครับแต่ว่าฝ่ายค้านก็จะเรียกว่า มันก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่ามันมีความจําเป็นที่จะต้องกู้ยืมเงินเข้ามาเพราะไม่กู้ก็ไม่มีเงินมาเยียวยาไม่กู้ก็ไม่มีเงินมาใช้ไม่กู้ก็ไม่สามารถแก้วิกฤตได้แต่จริงๆก็ต้องมองย้อนไปนะครับที่มองย้อนไปไม่ใช่ว่าไปมองว่าเอาละาไปหาเรื่องเก่ามาขุดคุยแต่ว่าการพูดเรื่องเก่าบางครั้งมันเป็นบทเรียนนะครับมันเป็นบทเรียนในอนาคตว่า ประเทศไทยเราจะทำมาหากินด้วยการกู้กันอย่างนี้เลยหรืออันนี้สำคัญนะครับเพราะการกู้ทุกครั้งนั้นมันเป็นภาระของประเทศมันเป็นภาระของพี่น้องประชาชนการกู้เงินทุกครั้งของประเทศนะครับเป็นภาระของพี่น้องประชาชนปัจจุบันถ้ารวม1.9ล้านล้านนี้แล้วเนี่ยประเทศไทยเรากู้เงินมาอยู่ประมาณ8.8ล้านล้านนะครับ8.8ล้านล้านถ้าเทียบกับ อัตราการกู้เขาเรียกว่าอยู่ที่ประมาณ5 7 6ของ GDP ของประเทศนี่สหะระเราวันนี้ทั้งๆที่เพดานมาอยู่ที่60 560ถกวันนี้กู้มาแล้ว5 7 6จนะครับจะชนเพดานจะหัวชนฝาเนี่ยก็เหลืออีกเท่าไหร่เองเหลืออีกประมาณ2.4%เท่านั้นเองนะครับเหลืออีก2.4ของ GDP ของประเทศเท่านั้นเองหัวจะชนเพดาน และสำคัญก็คือว่าการกู้เงินมาอีก1.9ล้านล้านนี่นะครับยังไม่มีบทสรุปยังไม่มีการรับรองว่าเมื่อกู้เงิน1.9ล้านล้านแล้วเศรษฐกิจจะดีขึ้นอย่างไรประชาชนจะดีขึ้นอย่างไรจะดีขึ้นกว่าเก่าไหมนะครับและนะ เมื่อดีขึ้นกว่าเก่าจะดีขึ้นโดยวิธีการอย่างไรแผนในการพัฒนาต่างๆนั้นเอาเงิน1.99ล้านมาแล้วเนี่ยนะครับมันมีหลักประกันอะไรว่าจะไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันมันมีมาตรการอะไรว่าจะสามารถทำให้พี่น้องประชาชนนั้นอยู่ดีกินดีขึ้นได้หรือประครับประคองขึ้นได้อันนี้สำคัญ นะเพราะว่ามันจะชนเพดานอยู่แล้วไงใช่ไหมครับมันจะชนเพดานเหลือแค่2.4ก็ชนเพดานแล้วชนเพดานคือถ้ากู้เกินจากนั้นก็คืออันตรายสำหรับประเทศมากแล้วนะครับประเทศอาจจะถึงขั้นอะไรก็ไม่รู้ล่ะนะครับเมื่อชนเพดานแล้วแล้วมันเหลือแค่อีก2.6ี่ยมันกู้ได้อีกเท่าไหร่การกู้ถ้าเต็มเพดานเมื่อใดก็แสดงว่าโอ้โหนะครับรัฐบาลน,นี้ต้องรีบลาออก หรือไม่จะรีบลาออกเราไม่จะกู้ก่อนจนชนไ่ได้แล้วลาออกนะครับรัฐบาลนี้ต้องรีบลาออกถ้าสมมุติเอาเงิน1.9ล้านล้าน,านมาใช้แล้วปรากฏว่าล้มเหลวในการบริหารงานอันนี้ฝ่ายค้านต้องจี้ในประเด็นเหล่านี้นะครับไอการจี้เหล่านี้ไม่ใช่ว่าเป็นจี้ทางการเมืองแต่มันเป็นหลักประกันที่จะทําให้รัฐบาลนั้นชี้แจงต่อสภาให้ได้ว่าเงินที่คุณกู้มานั้นคุณไม่ไป สุรุ่ยสุร่ายคุณใช้เงินอย่างมีแผนที่แท้จริงและมีมาตรการที่ชัดเจนเงินตกกับพี่น้องประชาชนและการตกไปยังพี่น้องประชาชนนั้นมันจะมีผลที่ตอบรับกลับมาเป็นอย่างไรรัฐบาลต้องทำรายละเอียดให้ได้ถึงขนาดนั้นถ้ารัฐบาลไม่มีปัญญาไม่มีสมองไม่มีวิธีคิดที่ลงรายละเอียดขนาดนั้นการกู้เงิน1.9ล้านล้านมี2อ,อย่าง หนึ่งคือตำน้ำพริกหลายๆแม่น้ำสองยืนอยู่เท่าเดิมหรืออาจจะแย่กว่าเดิมนะครับถ้าไม่มีมาตรการใช่อันนี้ก็คงต้องเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรท่านจะต้องประจรี้ในประเด็นเหล่านี้นะครับท่านจะต้องจี้ในประเด็นเหล่านี้ประกอบเข้าไปด้วยอันนี้คือหน้าที่โดยตรงเลยครับถ้ามาดูผลเอกประยุทธ นะครับเมื่อวานชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับเมื่อวานนะครับเขาจะพูดคุยกันรวมถึงวันนี้ด้วยนะครับก็จะพูดคุยในสัญญาแรกก็คือการกู้ยืมเงินที่1ล้านล้านนะครับหล้านล้านโดยบอกว่าเอาละในส่วนนี้นะครับจะเป็นเรื่องของเอาไปใช้ในทางการแพทย์อยู่ประมาณ4ี่แสนห้าหมล้านไม่ใช่ประมาณแล้วครับก็สี่แสนห้าหมล้านแล้วเอาไปเป็นเงินชดเชยเยียวยาเนี่ย 55,000นล้านชดเชยเยียวยาเนี่ยครับ5 5 0 0 0นล้านและเป็นเงินที่ชดเชยด้านเศรษฐกิจนะครับเกี่ยวกับการได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจพูดจริงๆก็คือเอาไปซื้อตราสารหนี้ไปช่วยคนรวยอยู่ประมาณ4 0 0 0 0ล้านแต่พูดให้เพราะพูดให้เพราะว่าชดเชยเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบนะฮะความจริงก็คืออันนั่นแหละเอาไปซื้อตราสารหนี้ที่เราพูดกันอยู่อันนี้ก็ยัง ต้องคอยจับจ้องกันต่อไปว่าตรงนี้จะล้มเหลวหรือไม่เอาเงินไปช่วยใครนะครับ4แสนล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหล้านล้านก็คือการพูดคุยกันนะฮะพระเดยนพยุตพยายามจะพูดว่าเอาละที่ผ่านมาเราก็ใช้มาตรการของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นมาตรการในการพักชําระหนี้มาตรการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ามาตรการลดการเก็บกองทุนประกันสังคมมาตรการค่าน้ําค่าไฟนะครับขยายเวลาจ่ายค่าน้ําค่าไฟ ชดเชยรายได้อันนี้ก็ไปคุยในภาพรวมแต่ผู้เดียผู้ยุติธรรมจะต้องไปดูด้วยนะครับในรายละเอียดที่ท่านพูดถึงเนี่ยมันนักวิชาการเขียนผมจะบอกให้ท่านต้องไปดูในรายละเอียดอย่างมาตรการในการพักชําระหนี้นะครับหเดือนนี่นะต้องไปดูว่ามันเพียงพอหรือไม่กับการพักชาระหนี้เพียง6เดือนและพักชําระหนี้นั้นไม่ใช่ยิ่งพักดอกเบี้ยยิ่งเกิดพักดอกเบี้ยไม่หยุดนะครับ พนเอกประยุทธ์จะต้องลงรายละเอียดไม่ใช่แค่บอกว่าเรามีมาตรการพักช้อนนี้ก็คือยืดเวลาหายใจแต่มันก็ตายได้นะครับเมื่อใดปิดจมูกก็ตายและดีไม่ดีจะตายหนักกว่าเก่าเพราะอะไรวะต้นทุนมันเพิ่มก็พูดง,ง่ายง่ายระหว่างพักช้อนนี่ดอกเบี้ยมันเกิดและดอกเบี้ยมไม่ใช่ถูกๆบางธนาคาร11กว่าถูกไปแล้วครับแพงก็ร้อยละบาทนั่นแหละ โดยประมาณนะเพราะฉะนั้นมาต่การพักชระนี่อย่างเดียวไม่พออันนี้พลเอกประยุทธท่านจะต้องไปดูไม่จะออกมาพูดตามคําเขียนนะครับท่านมีความรู้เรื่องนี้หรือไม่นะพักชารันนี้ต้องพักระหว่างพักดอกเบี้ยไม่ควรจะเยอะด้วยถ้าท่านจะช่วยเหลือประชาชนถ้าท่านมีองค์ความรู้ในการช่วยเหลือนะครับงั้นจะกลายเป็นว่าท่านนั่แหละเป็นเครื่องมือของสถาบันการเงินผมจะบอกให้เพราะยิ่งพัก นานเท่าใดดอกธนาคารยิ่งได้ดอกเบี้ยครับท่านประชาชนจะเอาเงินไปจ่ายก็ไม่มีเงินจะไปจ่ายเพราะมันไม่มีรายรับไม่มีรายรับจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายก็กลายเป็นว่าเอาธนาคารก็ยืดเวลาในการชําระนี้ให้คอือการพักชําระนี้แต่ดอกเบี้ยยังจ่ายเหมือนเดิมต้นทุนมันก็จะมากไปขึ้นมากขึ้นรัฐบาลต้องคิดว่าเอาละเมื่อพักเราจะต้องลดดอกเบี้ยให้ได้ด้วยท่านต้องคิดถึงขนาดนั้นนะครับ สินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำผมถามว่าวันนี้สินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำที่ธนาคารออกมาเนี่ยนะครับมันไปขนาดไหนมันได้ขนาดไหนคนโดยจำนวนมากนะครับไม่ได้ประโยชน์ในสิ่งเหล่านี้ครับหลายคนไปกู้ดอกเบีย้ยต่ำมีใครได้บ้างลองแสดงรายชื่อมาให้ดูดิครับท่านอย่าพูดแต่ปากท่านต้องลงรายละเอียดและสั่งคนไปดูในรายละเอียดของธนาคารด้วยนะครับบางคนอยู่ในเงื่อนไข นะครับที่จะได้ซอฟโลนได้ดอกเบี้ยตงื่อนาคารตอบราว่าท่านไม่อยู่ในเงื่อนไขอะไรคือเงื่อนไขเงื่อนไขคือพักพวกใช่ไหมเพราะเดี๋ยวยุตต้องลงลึกถึงขนาดนั้นนะครับถึงจะแก้ปัญหาเรื่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำได้ผมจะบอกให้นะครับเอาผมเองเนี่ยผมก็ขอซอฟโลนพูดตรงๆนี่แหละครับถามว่าผมอยู่ในเงื่อนไขซอฟโลนผมอยู่ในื่อนไขร้อยเปอร์เซ็นต์ธนาคารตอบเป็นยังไงล่ะครับธนาคารไทยพาณิชย์บอกท่านไม่อยู่ในเงื่อนไขไม่เงื่อนไขบ้าเลย ไม่ได้อยู่เงื่อนไขบ้าอะไรทําธุรกิจแต่ผลกระทบหมดขายสมุนไพรที่อ้างห้างอิมพิเลียนห้างอิมพิเลียนปิดเพิ่งเปิดได้ไม่กี่วันนี่วันนี้เปิดขายวันหนึ่งได้กําไรไม่ใช่กาไรแล้วขายได้ยอดวันหนึ่งสองสามร้อยบาทอย่างเงี้ยไม่อยู่ในเงื่อนไขเลยครับในการที่จะได้รับเงินสินเชื่อซ่อหลนอันนี้ท่านต้องไปลงไปดูเรียนนะครับอย่าไปพูดแต่ปากต่อสภาสส,สฝ่ายคา้านต้องจี้ในประเด็นลึกๆอย่างนี้ด้วยนะครับ นะลดการเก็บเงินกองทุนประกันสังคมเอาวันนี้ลดในจ้างให้เหลือ4%ลูกจ้างให้เหลือ1%ถามว่าการลด4% 1%เนี่ยนะครับมันช่วยเหลืออะไรเขาได้ในจ้างแต่เดิมนี่นะครับมันจ่าย5%ในจ้างเนี่ยเขาจ่ายเงินกองทุนสมทบใน5%ท่านลดแค่เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับอย่าเอามาคุยในสภาลดแค่เปอร์เซ็นต์เดียว จาก5%ในจ้างจ่าย4%ลูกจ้างจ่าย1%โอเคลูกจ้างลดให้ได้ความจริงลูกจ้างไม่คนเก็บเขาได้ซ้ำไปคุณจะไปเก็บทำไม1%วันนี้รายรับเขาก็ไม่มีเขาก็แย่เขาก็ลำบากอยู่แล้วต้องกล้าถึงขนาดนั้นนายจ้างลด4%ลดเพื่ออะไรลด1%เพื่ออะไรเหลือ4% 4%กับรายรับที่เขาไม่มีมหาศาลนะครับเงิน4%นะ่ย เป็นถือว่ามนเงินจานวนมากสําหรับเขานะครับภาคดามใดที่ไม่มีไรายได้ไม่เหมือนพวกท่านที่มีเงินเดือนกินท่านมีเงินอันตินท่านไม่กระเทือน,น,นท่านไม่รู้สึกหรอกครับแต่ถ้าในจ้างไม่มีเงินนะครับไม่มีรายรับอย่างที่ผมว่าไงขายของวันได้สองสามร้อยบาทค่าเช่ายังไม่พอเลยไม่ต้องพูดถึงค่าพานักงานเนี่ยนะครับ <şu> ขเขาจะเอามาจ่ายอีก4%ของเงินเงินเดือนเรื่องของกองทุนสมทบเนี่ยนะครับเยอะมากสําหรับเขานะครับแม้เป็นเงินน้อยแต่เยอะ เพราะมันไม่มีไรายได้นั้นพลเอประยุทธ์จร์ชัยอย่าพูดเปล่าเปล่าในสภาแบบหลวมๆและรวมๆ,นะวมๆท่านต้องเอาไปใช้และสสฝ่ายค้านต้องจี้ในประเด็นว่าการลดเงินประกันสังคมของนายจ้างจากหเรหลือ4%ลดแค่1%เนี่ยถามว่าช่วยอะไรเขาได้ช่วยไม่ได้หรอกครับนะน,นี้ฝ่ายค้านก็ต้องจี้ค่าน้ําค่าไฟเอาละนะครับจริงๆแล้วค่าน้ำค่าไฟก็ยังเป็นปัญหาว่ามันเพียงพอหรือไม่สําหรับที่ไปลดแทบประชาชน ค่านั้นก็ไฟลดแต่มันแพงมันคืออะไรอะ่ะเพราะอะไรเพราะคุณไม่ให้เขาออกจากบ้านคุณไล่เขาไปอยู่ในบ้านเขาก็ต้องเปิดน้าใช้น้ําใช้ไฟใช้แอร์ที่มันเยอะเหตุผลคือคุณไม่ให้เขาออกจากบ้านคุณให้เขาไปอยู่ในบ้านที่ผ่านมาก็เพิ่งมาคลายล็อกมาหน่อยช่วงนี้เท่านั้นเองอันนี้ถามว่าลด3 0ก็ดีนะครับไม่เกิน800ยูนิตอะไรก็แล้วคุณเนี่ยมาตรก,การคุณเนี่ย เพียงพอหรือไม่กับรัฐบาลไปอัดแน่นหรือไปยัดเยียดให้เขาจ่ายไม่พอครับรัฐบาลไปยัดเยียดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนนะครับมันก็ไล่เขาไปอยู่บ้านเนี่ยคนอยู่หอพักอยู่คอนโดนะครับอยู่บ้านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะต้องอยู่บ้านเพราะเขาไปไหนไม่ได้เมื่ออยู่บ้านมันไม่เปิดพัดลม,มก็ต้องเปิดแอร์แล้วอากาศสมัยนี้ร้อนหูฉี่40อ,องศา แล้วคุณไล่ให้เขาไปอยู่ในบ้านอันนั่นแสดงว่าคุณบังคับเขาให้มีค่าใช้จ่ายถามว่าที่คุณลดลงไปนั้นพอหรือไม่คําตอบจริงๆคือไม่พอครับเออถ้าคุณปล่อยให้เขาอิสระภาพโดยปกติทั่ว,วไปอย่างน้อยออกจากบ้านได้นะครับพักผ่อนได้เปิดห้างได้ใช้มาตรการอย่างอื่นควบคุมแดนเขาก็ไปอาศัยแอร์จากห้างหรือว่าจากตรงไหนยังไงที่ทํางานเขาได้ภา,าระนั้นเขาก็ไม่มีบวกกับในช่วงเดือนเมษาถ้าไฟแพงอากาศร้อน พราะัไอ้มาตรการค่าไฟบอกเดียกก็ลดค่าน้าค่าไฟให้ท่านต้องไปดูในรายละเอียดว่าท่านลดเนี่ยนะครับมันมีความเป็นธรรมต่อพี่น้องประชาชนหรือไม่ไม่ยอมพูดเปลา่ปลาๆพูดในสภาพเพียงอย่างเดียวฝ่ายค้านก็ต้องจี้ครับขยายเวลาระะเวลาค่าน้าค่าไฟโอเคมันก็แค่เขาเรียกว่าต่อท่อลมหายใจแค่นั้นเองถูกไหมขยายแต่ต้องจ่ายอยู่ดียิ่งขยายวัที่ยิ่งหนัก ขยายไปขยายมาไปเจอเดือนสะโอขยายโ้ไปเจอจ่ายงวดเดียวเข้ามาตายเต๊บธนคิดต่อนะครับสมมติไปชนไปดนันขยายไป3เดือนพอเดือนที่3ก็าขยายกันหมดเลยพอถึงเดือนที่3เอาตายทบ3เดือนจะต้องเอาไปจ่ายเขาจะต้องทำยังไงไปชนจะต้องเอาเงินที่ไหนมาจ่ายเพราะเงินมันไม่มีรายรับมันไม่มีเศรษฐกิจมันตกตำ่ำเศรษฐกิจมันแย่เพราะประกาศเกอร์ฟิลเพราะประกาศพลกระดกเฉินไม่คนค้าขายไม่คนออกจากบ้านไม่คนข้ามจังหวัดอันนี้คือผลพวงจากมาตรการของรัฐบาลทั้งสิ้น ซึ่งหลายคนก็นยังบอกว่ามาตรการอย่างนี้มันผิดทางอเมริกาเนี่ยนะครับเขาไม่ยอมในการที่จะปิดประเทศตั้งแต่ที่คนติดเชื้อเขาเยอะมากเขาไม่เอาโควิดไปแลกกับเศรษฐกิจเพราะเขารู้ว่าถ้าเศรษฐกิจพังคนตายมากกว่าโควิดคือเขามองการคนละแบบอิตาลีคนติดเชื้อมากที่สุดในโลกแต่เขาก็ยังผลักดันเมื่อคนน้อยเขาผลักเลยที่จะการที่จะประกาศ ไม่มีพลกรจุกเฉินหรืออะไรก็คือจะหลีกเลี่ยงเพื่อจะเปิดออกไปให้ได้เพราะอะไรเขามองว่าเศรษฐกิจเหนือกว่าโควิดและเอาโควิดไปแลกเศรษฐกิจไ COVID ม่ได้โควิดมีหน้าที่ต้องดําเนินการในเรื่องของการป้องกันในการรักษาก็เป็นเรื่องของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นเรื่องของแพทย์เรื่องของพยาบาลถึงมาตรการของรัฐที่มีความเท่าที่จําเป็นอันนี้คือวิธีคิดของประเทศที่เขาไม่ได้เป็นเผด็จการ แต่ประเทศปผดเดการนะครับหรือว่าซ่อนรูปปผดเดชการอะไรก็แต่เนี่ยจะมีวิธีคิดก็คือการใช้อํานาจอันนี้สภาจะต้องชี้แจงอย่างนี้นะครับพูดอย่างนี้ไม่ใช่พูดในการเมืองแต่ผมกําลังมองว่าวิธีการใดที่มันผิดเนี่ยนะครับมันจะลําบากและมันจะไปตอบคาถามที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าเราสามารถชําระหนี้ได้ คือกู้เงินมา1.9ล,ล้านล้านเนี่ยเราสามารถชำระนี่ได้ผมถามพลเอกประยุทธจ์จันโอชาว่าท่านมีมาตรการในการที่จะหาเงินมาชำระนี่1.9ล,ล้านล้านได้อย่างไรไม่เย็บสภาเองก็ไม่อยอมฟังสเคริมนะครับไม่อยอมฟังเดี๋ยวจะฟังสมคิดจาตุศีพูดสเคริมเหมือนเดิมฟังประยุทธ์พูดสคริมไม่ใช่นะครับ ก็ต้องจอต่อไปมาตรก,การที่บอกว่าชําระหนี้ได้หนึ่งมันกี่ปีคุณจะชำระหนี้คืนภายในกี่ปีและคุณจะชําระหนี้คืนได้โดยวิธีการใดคุณทํามาค้าขายอะไรเป็นคุณจะได้เงินจากไหนเอามาชําระหนี้หนึ่งจุดเก้าล้านล้านและความจริงก็ไม่ใช่ที่หนึ่งจุดเก้าล้านล้านแล้วคอยดูต่อไปฟังคําพูดผมให้ดีจะต้องมีการกู้อีกนะครับไม่ใช่แค่นี้หรอกเพราะ 1.9ล้านล้านเอาไม่อยู่นะครับ1.9้าล้านล้านเนี่ยสามารถาใช้ได้หรือต่อสัญญาหรือว่าอนุมัติเนี่ยคือประมาณถึงปี64นะครับถึงปี64คือการใช้เงินก็ประมาณเงินกู้1.9่ล้านล้านเนี่ยถึงปลายปี64นะครับยืดไปถึงขนาดนั้นถ้าสมมติว่ามีความจำเป็นก่อนต้องเอามาใช้ก่อนแล้วท่านมีมาตรการชะมัดนี่นอย่างไรและอย่าลืมนะครับของเก่ามีเท่าไหร่ 1.9ล้านล้านวันนี้มัน8.8ล้านล้านของเก่าอยู่อีกประมาณ6ล้านล้านกว่ากว่าเอาที่ไหนมาใช้อีกนะครับมาเยพูดง่ายๆในสภาว่าเราสามารถชำระนี้ได้เป็นลักษณะจิตวิยาอันนี้ต้องระวังนะครับฝ่ายค้านก็ต้องจี้ให้ขาดนะครับอันนี้ฝากฝ่ายค้านเดี๋ยวผมนี่เสร็จจากนี้ผมก็จะเขียนให้ฝ่ายค้านเหมอนกันในการอภิปรายสภาผู้แทนรัษฎร ก็มีสสหลายท่านนะครับบอกอาจารย์ช่วยด้วยนะครับช่วยเขียนในส่วนที่ติ่งนะครับเพิ่มเติมในคำอภิปรายของผมด้วยผมจะอภิปรายในวันเสาร์วันอาทิตย์ที่จะถึงนี้อ่ะผมก็รับปากว่าเอาเดี๋ยวผมจะเขียนให้สักสองสามท่านในการอาภิปรายนะครับมีเวลาก็ต้องจี้ในสิ่งเหล่านี้นะครับอันนี้ไม่ใช่การเมืองนะครับแต่เป็นการรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนไม่ปล่อยให้รัฐบาลน,นั้นขี้โม้โอ้อวด ไม่ปล่อยให้รัฐบาลน,นั้นใช้โลมก็คือคารมในการที่จะอธิบายตาา่อสภาเพราะยังไงการกู้ยืมเงินจําเป็นต้องกู้ครับอันนี้ชัดเจนเพราะประเทศไทยไม่มีเงินทำไมถึงไม่มีเงินก็ลองหาคำตอบกันดู6ปีที่ผ่านมาคุณทำอะไร5ปีที่คุณทำมามีมอะไรนี่คือตัวทำไมถึงไม่มีเงินทำไมนะครับเจอแค่กับโควิดกระทบนิดเดียว ประชาชนจะจะเป็นจะตายเลยเพราะอะไรเพราะประชาชนไม่มีเงินทําไมถึงไม่มีเงินก็เพราะการเมืองที่ท่านทํามาเหลวแหลกเนี่ยนะครับยึดอํานาจปฏิวัติรัฐประหารเนี่ยนะครับทำให้ประเทศล้าหลังทําให้ประชาชนยากจนประเทศอื่นเขาเดินหน้าพัฒนาไปไกลประเทศไทยเดินกลางเดินข้างหน้าก็ลากแขนลากแข้งลากขาถอยย้อนหลังไปไป,ไปมามาอยู่เนี่ยปานทีน่าเสียใจรับนวนปี40ศนะครับออกแบบมาอย่างดีนะครับมีข้อบอกพร่องบ,งบ้างเล็กน้อย ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขอยู่ดีดๆถอยหลังพอมาครบปี60นะครับ20เกือบเกือบ20ปีดึงถอยหลังกลับไปรับนูน60อีกอันนี้คือสิ่งที่น่าเสียใจของคนไทยทั้งชาตินะครับสิ่งเหล่านี้ก็ต้องพูดกันฝ่ายค้านต้องพูดด้วยไม่ได้แปลว่าจะมาคุยเรื่องก็ประมาณเรื่องการกู้เงิน1.9ล้านล้านเพียงอย่างเดียวมันต้องพูดถึงผลพวงผลกระทบแต่สุดท้ายก็ต้องมาสรุปว่าเอาละนะครับที่ผ่านมา จะว่าไม่โทษก็ไม่ใช่ก็ต้องโทษกันทําไมคุณไปปฏิวัติรัฐประหารประเทศไทยอ่อนแอไปเลยนะครับจากคนที่ควรจะมีรายได้มากกว่านี้ถ้าเราจเจริญรอยตามรับนูนปี40ประเทศไทยคนไทยมีฐานะดีกว่านี้เยอะครับเจออะไรกระทบเล็กๆน้อยนะครับหรือจะกระทบหนักอย่างนี้มันก็อย่างมากนะครับมันก็ยืนได้นะครับอาจจะเซนิดๆนะครับแต่ไม่ถ้าขั้นหนึ่งล้ม แต่นี่นะครับมันพร้อมที่จะล้มและพร้อมที่จะตายอันนี้ปัญหามันเพราะอะไรฝ่ายค้านก็ต้องอภิปรายในเรื่องอย่างนี้เช่นเดียวกันอย่าไปมองว่าโอ้ยนะครับวันนี้นะโควิดเราต้องคุยเรื่องโควิดไม่ใช่ครับบทเรียนในอดีตมันเป็นครูเราจะต้องมองในอนาคตว่าเมื่อบทเรียนในอดีตเป็นครูอนาคตคุณจะทําอย่างไรที่ผมกำลังพูดอยู่นี้คุณบอกว่าจะใช้สามารถใช้นี้ได้พลเอกประยุทธ์บอกว่าสามารถชำระนี้ได้ ต้องชัดนะครับกี่ปีใครเป็นคนชำระหน,นี้พี่น้องคนไทยลำบากขนาดไหนนะครับและจะชำระหน,นี้อย่างไรจะมีวิธีการหาเงินหาทองอยังไงได้บ้างในรัฐบาลของพลเอกประยุทธจ์จันโอชามันจะมีผลประโยชน์จะมีกําไรจากตรงไหนมาใช้หนี้อันนี้คือหลักการค้าที่เขาต้องคิดนะครับแมนมันนี่มเนจเมน Marketing ิ้งหลัก CM คุณบริหารจัดการได้พอหรือไม่เอาแค่ CM นะครับนะฮะไม่ต้องมากกว่านี้คุณบริหารจัดการได้แล้วหรือ,อยังอันนี้คือคำตอบที่สภานะครับจะต้องสอบถามต่อนายกรัฐมนตรีที่ชี้แจงต่อสภาผู้แทนราษฎรนะครับถ้าชี้แจงไม่ได้ฝ่ายค้านก็ต้องซักกันต่อไปนะฮะอันนี้คือฝากประเด็นเหล่านี้นะครับแลวพี่น้องก็คอยติดตาม เอาไปประเด็นอื่นบ้างวันนี้จะใช้เวลาไม่มากแต่เอาไปเอามาไม่มากก็มากอยู่ <c oughs> ประเด็นในเรื่องของอะไรรู้ไหมคุณพินิษจันทรสุรินสอสเพื่อไทยที่จังหวัดลำปางอันนี้ผมพูดตรงๆนะผมเสียใจนะครับผมเสียใจว่าทำไมพักเพื่อไทยไม่แข่งขันทีจท่จังหวัดลำปางอดีตที่สอสจังหวัดลำปางเพื่อไทยครองตำแหน่ง แต่ผมดูข่าวเว็แบเบว็แบบดูหลายข่าวว่ามันมีซัมติ้งอะไรระหว่างคนที่จะลงนายกอ,อกบจอหรือเปล่าคนที่เป็นคัดดิเดตที่จะลงสสพักเพื่อไทยหรือเปล่านะครับแล้วไปคุยอะไรกันไม่รู้นะครับจะมีเกียรเสียรหรือเปล่าก็ไม่ทราบล้วนะครับก็เลยครั้งแรกบอกว่าจะลงสสที่จังหวัดลำปางเอาไปเอามาบอกไม่ลงละมันมีอะไรหรือเปล่าผมไม่ทราบนะเห็นได้ข่าวว่าทรมนัดไป บุกเบิกแถ้นั้นอยู่นี่นะช่วงก่อนก็ได้ข่าวว่าแหมสอสอพรรคพลังประชารัฐนยครับก็ทุ่มอะไรอยู่พอสมควรอยู่แถวแถวจังหวัดลำปางเอ๊วิธีการทุ่มนี่มันทุ่มส่วนตัวบุคคลมันดีกว่าไปทุ่มทั้งหมดหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยนะครับคนที่เป็นในสีกประชาธิปไตยสงสัยเลยผมก็ตรงผมเองเนี่ยนะครับผมเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยเป็นบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย แต่ว่าอะไรที่มันสงสัยต้องเอามาพูดกันเหมือนกันเพราะผมเป็นคนประชาธิปไตร้อยเปอร์ซผมเนี่ยเลือดเนื้อเชื้อไขประชาชนไปร100้อยเอร์ซไม่ได้ครับอะไรที่คิดแล้วมันมองว่ามันไม่ใช่เนี่ยผมก็ามาพูดอย่างนี้แหละฮะ <c oughs> ฮักเดียวกันกปช่างไม่เกี่ยวอุดมการสำคัญกว่าทำไมละครับคุณไม่ลงอยู่ดีๆบอกว่าจะลงสอสอ ก็มีคู่แข่งเนี่ยพักพลังวาชารัตก,กับเพื่อไทยนั่แหละครับส่วนเสรีรวมไทยไม่ใช่คู่แข่งอยู่แล้วเอาพู้ตรงๆนี่แหละแต่ถ้าเพื่อไทยไม่ลงแน่นอนนะครับโอกาสสูงที่จะเป็นพลังวาชารัฐสสซีกฝ่ายสืบทอดอานาจทำไมละครับถึงไม่ลงผมไม่เข้าใจแต่ผมดูจากข่าวว่ามีข้อแรกเปลี่ยนอะไรกันหรือไม่ที่จะไปลงนายกอบจอจังหวัดลำปางโด เกมอย่างนี้เขาดูออกประชาชนดูออกก็ขอญาติพูดแค่นี้แหละครับไม่อยากพูดมากนะอยู่พักเดียวกันผมนี่มีพักก็จริงนะครับแต่จุดยืนผมชัดเจนนะครับคือประชาธิปไตยและพูดในสิ่งที่ถูกต้องเท่านั้นอะไรที่ถูกต้องผมพูดอะไรไม่ถูกต้องต่อให้พักหรือพวกเดียวกันผมก็ไม่เอาไม่เอาทำไมอะ เราก็มีศักดิ์ศรีเรามีความเป็นประชาธิปไตยจุดยืนเราคือพี่น้องประเทศชาติบ้านเมืองจุดยืนวันนี้สิ่งที่เราต้องทําก็คือสู้กับรัฐประหารสู้กับซี้อทรัพยอำนาจนี่คือหน้าที่ของเราเรารู้อยู่ในสืบทอดพยอนาจปฏิวัติรัฐประหารมันสร้างบ้านสร้างเมืองไม่ได้มันสร้างความชิบหายกับประเทศเราต้องยอมไม่ได้ครับจะแพ้ก็ต้องสู้ให้ชนะพี่น้องประชาชนจะเห็น นี่คือจุดยืนชัดเจนสำหรับผมนะครับแต่คนอื่นผมไม่ทราบผมชัดเจนเรื่องนี้ไม่มีครับนะเพราะฉะนั้นก็องขอญาติพูดสั้นๆอย่างนี้ก็แล้วกันนะกลับไปคิดเอาเองนะแต่ข่าวเขาเออกมาโครมๆแล้แล่ะลับๆล,ๆล่อๆลวงๆอะไรก็ไม่รู้เขาก็ว่าเขาสมควรแต่ประเภทอย่างนี้ผมไม่เคยสัทธานนะพูดตรงๆนะนะครับคือมันต้องชัดเจนนะไปรับไตต้องชัดเจนไม่ได้ นะครับอ่ะไม่อีกเรื่องหนึ่งคดีลุกป่าปารีนาเขาบอกว่าทำท่ามันจะยือ้อนะทำท่าจะยื้อชักสงสัยจำได้ใช่ไหมครับถ้าใครจะไม่ได้ก็แหมนะคดีลุกป่าของคุณปารีนาคุณเอ๋นะครับที่มีการจับกลุมมีการคืนที่คืนที่ดินและจะต้องมีการดำเนินคดีทั้งคุณปารีนาทั้งคุณพ่อของคุณปารีนาคุณสมคิด เวละสมมตมคิดเขาพยายามตามที่ปรปเดนการสอบสวนเขาบอกอ้มีท่าทางว่ามันจะยื้อกันหรือเปล่าเพราะว่าการสอบสวนของเจ้าหนี้ตำรวจนี่นะครับมันก็สํานวนเสร็จแล้วนะแต่กลับมีประเด็นบอกว่าเอา้าตอนนี้ปปชก็ตั้งคณะกรรมการไต่สวนอยู่ด้วยซึ่งตํารวจก็แบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งบอกเอา้าคดีบุกรุกป่ามันไม่ได้เกี่ยวดิ่งนี่ตำรวจสามารถส่งอายการได้เลยนี่ในเมื่อรวบรวมพยานหลักฐาน แล้วก็พยายนหลักฐานฟังได้ชัดเจนว่านะครับมีเหตุที่จะสั่งฟ้องได้ส่วนผิดไปผิดก็ไปสู้กันมีเหตุแห่งการสั่งฟ้องได้ก็ส่งอายการเพื่อส่งฟ้องดิให้อายการใช้ดูวินนี้ดิทําไมต้องไปส่งปปชอีอกและปะปะชเป็นคนของใครประธานปปชใครเป็นคนแต่งตั้งวันนี้มีคณะกรรมการปรปรชตั้งคณะกรรมการไต่สวนขึ้นมาอีกเอ้า เดี๋ยววันหลังผมจะเอามาเฉลยนะครับว่าอำนาจปปชเนี่ยมันมีขนาดไหนเพียงใดและมันจะมาเกี่ยวอะไรกับคดีลุกป่าคดีปรินาหรือหรือว่ามีอะไรหรือเปล่าเพราะประธานปปชก็วิก็ปปชก็วินิจฉยัยเรื่องนาฬิกาพลเอกประวิตย์ออกมาแล้วเป็นขี้ปากของคนทั้งประเทศพูดอะไรนึกอะไรไม่ออกนึกชื่อพลเอกประวิตยไม่ออกก็นึกถึงนาฬิกาพลเอกประวิตย์เพราะอะไรเพราะปปช วิจัยว่านาฬิกาพลเอกประยุท์ยืมมาตั้งหลายเรือนยี่สิบกว่าเรือนยืมหมดเป็นขี้ปากของคนทั้งประเทศวันนี้ปปชจะตั้งคณะกรรมการไต่สวนคดีลุกที่ป่าปารีนาคุณวีระสมความคิดก็เลยตั้งข้อสังเกตขึ้นบอกว่าเอ๊มันจะยังไงเพราะถ้าส่งไปยังปปชอีกแน่อนอนนะครับอย่างน้อยๆนะฮะต้องรออยู่ที้วัน ดีไมด่ดีอาจจะรอถึงรัฐบาลนี้ต้องไปเลือกตั้งใหม่ก็ไม่ทราบผมพูดตรงๆนะผมไม่เคยเชื่อมือปปชในยุคนี้อันนี้พูดตามความเห็นนะครับไม่ได้กล่าวหาท่านแต่ผมไม่เชื่อผมเห็นวิธใจใัยคดีนาฬิกาพลเอกประวิตยแล้วผมผมไม่มีศรัทธาแล้วครับาประธานปปชก็พลเอกประวิตยอยู่หน้าห้องพลเอกประวิตย์ไม่เชื่อหรือจะไปเป็นประธานปปช แล้ววันนี้จะไม่ได้ใชคดีในซีรัฐบาลเนี่ยนะครับประชาชนเขาก็าไม่เคยเชื่อนะอันนี้ฝากบอกไว้ล่วงหน้าเฉยๆนะครับไม่ได้ปรามากนะครับไม่ได้ดูถูกฝีมือนะแต่พูดไว้ล่วงหน้าว่าระวังนะครับประชชนเขาตั้งข้อสังเกตต้องไม่เชื่อถ้าส่งคดีไปปปชเมื่อใดคดีของคุณปารีณาไม่รู้ผลครับไม่รู้ว่าผลจะออกมาอย่างไร <c oughs> เอา้าฝากพี่น้องประชชน ติดตามกันนะครับก็นีอีกเรื่องหนึ่งธรรมนัตนะครับพักอะไรเก้าไกลก็มีการยื่นเพื่อขอต่อสารล้มนูลใช่ไหมเพื่อที่จะให้วินิจฉัยประเด็นของร้อยเอกธรรมนัตนะครับผมเผ่าก็สมาชิกพักพลังประชารัฐนะครับรัมดีช่วยเกษตรสอประเด็นใหญ่หน่าสนใจหนึ่งเป็นหุ้นในตลาดคลองเตยอ,อันนี้ผมว่ารู้กันทั่วไปนะ ว่าร้อยเอกธรรมนัฐกับนะตลาดคลองเตยเป็นอย่างไรสมัยก่อนเสไอก็เป็นประธานนะครับมีคนหนึ่งเป็นรองประธานใครอยู่ข้างหลังเบื้องหลังตลาดคองเตยรู้กันทั่วครับนะอนาคตใหม่เขาก็ยื่นก็เห็นด้วยยื่นเข้าไปอะไรที่แหมนะครับอีกสองประเด็น,ดนหนึ่งก็คือประเด็นที่สารออสเตรเลียวิจัยนะครับชี้ขาดบอกว่าคุณธมนัฐเนี่ยถูกจําคุกที่ออสเตรเลีย ก็คือค,อคอดีแป้งมันนะแม่นะครับแบกแป้งมันจากประเทศไทยไป3กิโลครึ่งไปออสเตรเลีย hmm. ชี้แจงต่อสภาบอกว่าเอ้ยมันไม่ใช่เฮโรอีนมันเป็นแป้งมันสภาเงียบกันทั้งสภางงโอ้โหมาไม้นี้ไปไม่ถูกเมื่อกันนะ <laughs> แต่ว่าผมอยู่ข้างนอกผมมองแป๊บเดียวผมรู้ มีที่ไหนจะพกแป้งมันไปสามกิโลครึ่งจากไทยไปออสเตรเลียเอาไปทําขนมอะไรเอาไปทําขนมจีนหรือเอาไปทำข้าวเกี๊ยวกุ้ง <c oughs> ไปหาซื้อแต่ออสเตรเลียไม่ดีกว่าหรอนักคิดจะพกแป้งมันไปสามกิโลครึ่งอันนี้ความคิดของผมนะครับก็สมควรนะครับยื่นต่อสามดุลแต่ก็แม่ไม่อยากคาดหวังอีกละยุคนี้ยกองค์กรอิสระผมพูดตรงๆนะจากใจแท้แท้องค์กรอิสระ พราเนื่องจากว่ามันเกิดขึ้นในยุคคอสอชอนะครับความเชื่อมั่นของประชายชนเนี่ยมันไม่ค่อยมีอันนี้พูดกันตรงๆนะรวมถึงการดูแนวทางการไม่ฉัยอะไรต่อองค์กรอะไรออกมาเนี่ยนะครับรก็จะเห็นชัดๆว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันแทบจะเดาก็ได้เลยว่าจะออกมารูปแบบไหนมันพอจะเดาก็ได้เลยละว่างานนี้นายอย่าไปหวังเลยหรืองานนี้นายโดนแน่อะไรลำนองเนี้ยนะครับก,ก็มีการพูดกันอยู่ในสังคม ตลอดเวลาเพราะความเชื่อมั่นในองค์กรดิสระวันนี้มันไม่มีนะครับแต่เออก็ทําหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรท่านะก็ทําไปนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่อันใดที่เราทําได้ก็ทํากันไปก็คอยดูต่อไปว่าองค์กรดิสระนะครับที่กินเงินเดือนภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับจะทําหน้าที่ตอบแทนประชาชนได้ขนาดไหนเพียงใดอันนี้ต้องคอยติดตามกันนะครับในยุคที่ลักษณะเป็นอย่างนี้เนี่ยนะฮะ มันก็อย่างที่ว่าแล้วครับเหนื่อยเนาะเหนื่อยจริงๆเหนื่อยกับการคาดหวังจากองค์กรดิสระตั้งแต่กกตเลือกตั้งนะครับก็เหนื่อยนะฮะก็เห็นชัดกันอยู่กกตตั้งแต่มีการเลือกตั้งมีการนับคะแนนนะครับมีการให้คะแนนพักเล็กได้มีโอกาสได้มีสสทั้งทั้งที่รัฐนุนนะครับจะจะแปลกันยังไงก็แปลบอกว่าไอ้ถ้าคะแนนต่ำกว่า71,000มันไม่ควรจะมีสิทธิ์ได้เป็นสส แต่ปรากฏว่าโอ้ยสา0 0 0ื่นสีก็ได้เป็นสสตึงก่อ้เกิด19พักการเมืองขึ้นมาที่มีตัวสสอยู่อันนี้คือองค์กรอิสระต่างๆซึ่งเราไม่ไม่ค่อยไม่มีความเชื่อมั่นนประชาชนขาดความเชื่อมั่นนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้นับอย่าใหญเกิดเลยนะครับยังมีหนทางนะครับบ้านเมืองเราต้องอาศัยท่านนะครับถ้าบ้านถ้าท่านทําอะไรที่มันไม่เป็นไปตามคํานองครองธรรม นะครับไม่ได้วมนิด้ใชตามความจริงตามข้อเท็จจริง,รงเอาพักเอาพวกสมมุติเป็นอย่างนั้นนะครับบ้านเมืองก็ไม่มีที่พึ่งสุดท้ายมันก็เกิดกุลาหลเกิดกรียุกประชาชนเขาทนไม่ได้หรอกครับท่านทําได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ประชาชนก็ไม่ได้โง่นะครับนะประชาชนไม่ได้โง่วันนี้จริงต้องคงพลกรฉุกเฉินไว้ไงผมไม่ได้ใช้ชัดเจนลกลกรฉุกเฉินวันนี้ไม่ใช่รักษาโควิดไม่ใช่ป้องกันโควิดนะครับเป็นการเมือง นะไม่มีเหตุจําเป็นอะไรต้องไปต่อวรรจุดเขินไปอีกหนึ่งเดือนอดีวนด,ดีคอยดูฮะพอครบมิถุนาจะต่อกรลกฎาไอีกคอยดูฮะนะก็ไม่อยากจะคิดในเชิงลบนะครับแต่ว่าก็ต้องคาดการไม่ลงหน้าเพราะเราทํามาหากินเราทําธุรกิจถ้าเราไม่รู้จักคาดการไม่ลงหน้าบ้างนะครับมันก็จะยิ่งเจ็บหนักแต่คาดการไม่ลงหน้าบ้างนี่นะครับมันก็จะมีการเตรียมตัวเตรียมการบ้างนะครับแต่เอาคอยดูต่อไปฮะ แน่นอนนะแน่นอนใครดูนะครับอข่าวสุดท้ายวันนี้อยากจะหยิบมาพูดนะครับอันนี้ไม่ใช่ข่าวการเมืองแต่เป็นข่าวเกี่ยวกับอาญากรรมท่านผู้ชมดูคดีแม่ปุ๊กได้ใช่ไหมข่าวแม่ปุ๊กนะผมเลยขออนุญาตหยิบมาพูดตัวนี้เดี๋ยวจะลืมพูดไม่ได้หรอกนะครับจะติงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อหาที่แม่ปุ๊กที่เป็นข่าวดังๆนะเวลานี้ที่ เจอข้อหาช่อโกงเจอไปแล้วนะครับที่เอาสารนะครับสารพิษอันนี้เป็นเพียงข้อกล่าวหานะครับให้ลูกกินนะครับเพื่อที่จะฆ่าลูกเพื่อหวังเงินรับบริจาคตามข่าวนะครับบอกมีเงินในบัญชีถึง10-20ล้านอย่างที่ว่าที่เงินที่ได้รับจากการบริจาคเนื่องจากว่าคนไทยเรานั้นนะครับโดยหลักแล้วส่วนใหญ่เป็นพุทธศาสนาหรือพี่น้องศาสนาอื่นแล้วแต่มีเมตตา พอเห็นเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เราก็จะช่วยกันบริจาคไอคดีแม่ปุ๊กนี่นะครับนะครับที่ข้อกล่าวหาคือพยายามฆ่าลูกตัวเองนะครับตอนหลังเดนเดออกมาบอกว่าแม่ปุ๊กกับลูกน้องและน้องน้องอิมบุญใช่ไหมครับเป็นลูกที่แท้จริงโอ้นะครับจะยิ่งเป็นลูกที่แท้จริงนี่นะกล้าเอาสารพิษให้ลูกกินเพื่อให้ป่วย และหวังจะใช้เป็นเครื่องมือในการรับเงินบริจาคถ้าเป็นอย่างนี้นะครับโอ้โหผมไม่รู้จะกล่าวคําว่าเลวยังไงแล้วผมไม่รู้จะใช้คําว่าอย่างไงนะหรือพี่น้องคิดว่าอย่างไงก็แล้วแต่ผมไม่รู้จะกล่าวเขาว่าเลวยังไงนะครับแต่ว่าเสียชีวิตไปแล้วหนึ่งแล้วนะครับที่ไม่ได้ใช้ลูกตัวเองแล้วเอามาเลี้ยงนะครับก็ได้รับเงินบริจาคเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเพียงข้อกล่าวหานะครับเป็นเพียงข้อกล่าวหาของพนักงานสอบสวนซึ่งก็จะต้องพิสูจน์กันต่อไป แต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะหยิบยกบอกพูดคือประเด็นวันนี้ในการต่อสู้คดีเริ่มที่จะมาแพรมเรื่องอะไรรู้ไหมบอกว่าแม่ปุ๊กเนี่ยนะฮะเคยไปรักษาในลักษณะกับทางจิตหรือความเครียดนะครับกับโรงพยาบาลนะครับไปรักษาทางจิตกับความเครียดกับโรง,งพยาบาลแต่ทางตำรวจเขาบอกว่าเอา้า นะครับในตอนในการในการในสัมภาษณ์ในการพูดคุยเขาก็ปกกติดีทุกอย่างเนี่ยไม่มีพิรุษอะไรที่จะมองว่าเป็นคนมีสุขภาพสุขภาพจิตที่ไม่ดีหรือเป็นโรคจิตประเด็นนี้เป็นประเด็นข้อ,ขอกฎหมายนะครับการที่มีสภาพจิตต้องถึงขั้นนะครับที่ไม่รู้สึกตัวแต่เหนือกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมผมฝากพนักง,งานสอบสวนถ้าจริงๆนะครับพี่ๆน้องๆที่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจฟังรายการตรงประเด็นเยอะนะครับ ตรงประเด็นเยอะประเด็นที่ผมสงสัยก็คือต้องระวังพวกที่คิดจะช่อโกงเนี่ยแหละครับคดีอย่างเนี้ยนะครับ,อรบเอาคนมาเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็เพื่อจะให้คนบริจาคก,ก็คือการช่อโกงประชาชนนะครับคดีคนที่เป็นช่อโกงประชาชนเนี่ยสมมุติว่าเขามีหลักฐานว่าเคยไปพบแพทย์เกี่ยวกับสภาพทางจิตหรือความเครียดอย่าเพิ่งไปสรุปนะครับว่าเขาเป็นโรคจิต หรือมีความเครียดเพราะคนที่กล้าคิดในเรื่องของช่อโกงประชาชนได้นี่นะเขามีวิธีคิดที่เหนือกว่าน,นั้นอย่างเช่นว่าเขารู้นี่ครับว่าถ้าใครเป็นโรคจิตเวลาถูกดำเนินคดีแล้วนี่นะครับอย่างน,น้อยศาลก็จะเมตตาในการลดเด่นผ่อนโทษหรืออาจจะถึงขั้นไม่ต้องรับโทษไปเขาอาจจะมีการวางแผนก็ได้นะครับแม้จะไปยากอะไรผมคิดจะโกงในข้างหน้า ผมก็วางแผนไปหาหมอโรคจิตไว้ใช่ไหมครับอย่างนั้นก็มีประวัติการไปรักษาหรือการไปหาจิต,ตแพทย์ถึงเวลาผมโกงคนขึ้นมาก็ให้ออกมาสู้คดีว่าผมเนี่ยมีสภาพทางจิตเห็นไหมผมเคยไปโรงพยาบาลเคยไปรักษาเคยปรึกษาเกี่ยวกับสภาพทางจิตมาแล้วก็จะเอาสิ่งเหล่านี้มาต่อสู้คดีอันนี้เขาเรียกว่าโกงเหนือชั้นครับ เขาเรียกว,ว่าโกงเหนือชั้นคือวางแผนไว้ล่วงหน้าเลยว่าถ้าฉันถูกจับฉันจะสู้คดียังไงได้ข่าวนี่นะครับหรือข้อกฎหมายมีนี่ว่าคนเป็นโรคจิตไม่ต้องรับโทษสมมติอย่างนั้นนะครับหรือว่าได้รับการผ่อนปลนนะครับการปราณีรอดศาลจะลงโทษกำหนดโทษยังไงก็ได้ก็เลยวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าฉันไปหาหมอโรคจิตมาก่อนไงเ,เห็นไหมนะครับก็ให้คนอื่นมาสู้ว่าฉันมีสภาพทางจิตที่ไม่ดี อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็ฝากไว้นะครับต้องดูต่อไปนะว่าเป็นจิตจริงหรือไม่เท่าที่ผมดูนะครับไม่น่าจะมีอันนี้เราคิดดูผิวเผินจากข่าวนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่อย่าไปเชื่อที่เรยว,ว่าการที่ไปพบแพทย์โรคจิตนะครับไปปรึกษาแพทย์ที่ทางด้านจิตนั้นจะเป็นเรื่องจิตไม่ปกติอาจจะเป็นเรื่องของการวางแผนไว้ล่วงหน้าก็ได้อันนี้ก็ต้องฝากเป็นประเด็น นะครับต่อสังคมไว้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นประเด็นทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงหยิบมาฝากแทรกกันเมืองนะครับกันเมืองก็ว่ากันไปแต่ข่าวใดที่ม,มองว่ามันจะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนก็จะหยิบยกออกมาพูดแบบนี้นะครับวันนี้ก็คงจะเป็นประเด็นแค่ไี้มั้งนะครับข่าวหลักๆสําคัญๆนะครับก็เรื่องมาตรการของรัฐบาลเรื่องการเปิดสภา เออพลเอกประวิทย์นะบอกว่าเอาละหลังโควิดมีปรับคอรมอแน่นอนอืมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณบอกว่าเนี่ยหลังโควิดมีปรับคอรมอแน่นอนก็คอยติดตามกันต่อไปครับว่าคุณจะแย่งตำแหน่งกันภายในแย่งไปเพื่ออะไรแย่งไปเพื่อที่จะแย่งกันช่วยเหลือประชาชนหรือว่าแย่งกันเพื่อที่จะหาประโยชน์ ก็ต้องคอยดูติดตามกันต่อไปกระแสตั้งพักการเมืองใหม่โดยคุณจตุรนฉายแสงวันนี้ได้รับความนิยมคนข้างเยอะนะครับผมพูดไปรายการวันนั้นโอ้อยู่ดีๆพี่น้องติดตามรายการโทรมาผมเพียบเลยไ <c oughs> อยผมวิเคราะห์ข่ขาวนะครับวิเคราะห์ว่าคุณจตุรนฉายแสงเนี่ยตั้งพักการเมืองใหม่แน่นอนและ ผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะเนื่องจากผลพวงจากรัฐมนูญแล้วก็คุณเจ,จะาตัแสงตั้งพักการเมืองใหม่ไม่อยู่ในอนัดของใครแต่อยู่ในซีไอใตแน่นอนนี่คือวิเคราะห์นะครับแล้วก็เชื่อว่ามีโอกาสเป็นไม่ได้99.99 99พี่น้องก็โทรมาหาผมนะครับโทรทันอะไรเมสเซนเจอร์ผ่านนนเยอะเลยนะครับบอกอาจารย์เขาตั้งจริงเลยเอาผมก็จะไปรู้เลยแต่ผมวิเคราะห์ว่า99.99 99 ก็คอยติดตามกันต่อไปนะครับเอาวะมันก็ต้องมีอย่างนี้นะครับในรัฐนูลที่ยุคที่มีการสืบทอดอำนาจยุครัฐมนูญขี้โกงยุครัฐนูลที่สอนเงื่อนส้นงำยุครัฐนูลที่เอาพวกมารอไว้ลากตัวเองก็ต้องแก้ไขครับนะครับเมื่อมันแก้ไม่ได้ก็ต้องแก้โดยลักษณะแบบนี้ครับนะแก้โดยกลเกมทางการเมืองนะครับ ก็ต้องทํากันอย่างนั้นเพราะอย่างนั้นแล้วฝ่ายประชาธิปไตายก็จะกลายเป็นเบี้ยล่างตลอดเวลาจากผลพวงของรับดุลปี60ที่ซ่อนเงื่อนการโกงไว้ในรัฐธรรมนูญซ่อนเงื่อนการเอารัฐเอาเปรียบซ่อนเงื่อนการทําให้พรรคการเมืองอ่อนแอซ่อนเงื่อนการยอมที่จะให้รัฐบาลอ่อนแอเพื่อตัวให้ตัวเองอยากเป็นรัฐบาลยอมที่จะให้รัฐบาลอ่อนแอนะครับเพื่อให้พวกตัวเองเป็นรัฐบาล ไม่ได้มองที่ประชาชนเป็นหลักนี่คือรับนูลปี60เมื่อมันแก้รับนูลไม่ได้ต้องอาศัยสว,ว85คนมาลงลายมือชื่อชาตินี้ทั้งชาติก็ไม่มีทางนะครับมันแก้ไม่ได้เกมการเมืองก็ต้องมีการตั้งพักใหม่พี่น้องประชาชนก็ต้องคอยติดตามกันนะครับพักใดที่เราควรจะทําอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของประชาชนนะครับผมฝากจริงๆประเทศชาติบ้านเมืองต้องอาศัยพี่น้องเรา แลาต้องอาศัยความคมของพี่น้องเราและอาศัยความตัดการตัดใจของพี่น้องเราว่าใครที่เราควรเลือกเลือกแล้วเนี่ยประเทศชาติบ้านเมืองเราจะดีขึ้นอย่างไรคนในพักนั้นดูดิดูหน้าดูตามันดูดินะครับแววไหนเป็นแววทุจริตคอร์รัปชันบ้างแววไหนมีประสบการณ์มีอุดมการณ์ที่ชัดเจนในการที่จะพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองบ้างต้องดูครับ ต้องดูนะถ้าเราดูไม่เป็นมันก็จะเป็นอย่างที่มันเป็นนี่แหละครับเมื่อดูเป็นต้องช่วยกันสุดแรงอันนี้ฝากไว้นะครับเพรัะนี้ก็พูดถึงว่าพลเอกประวิตย์เขาบอกว่ามีปรับคอรมอแน่นอนหลังโควิดก็คอยดูกันต่อไปแน่นอนยังไม่ต้องพูดเราก็รู้กันอยู่ทำไมคุณมาเป็นหัวหน้าพักทำไมใหม่จะไล่ะเออแมไอเกมอย่างนี้นะครับ เอาละครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการที่ได้กรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมจำงจำพนขอขอญาตจากลาทุกผู้ชมไปด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะครับหลังจากนี้ถ้าพี่น้องจะได้กรุณาแชร์แบ่งปันความรู้กันนะครับไปยังทุกท่านนะครับกรุณาติดตามที่ตรงไปตรงมาหรือถ้าดูไม่ได้ก็ไปดูยูทูบได้ย้อนหลังได้นะครับก็ขอกบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ